สวัสดีค่ะครูหญิงสวัสดีค่ะครูเรียมสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะนักเรียนครูเรียมวันนี้วันอะไรคะวันนี้วันเสาร์ค่ะวันที่เท่าไหร่คะวันที่สามเดือนอะไรคะเดือนมิถุนายนค่ะปีพศอะไรคะ ปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะค่ะปีคอสออะไรคะปีคอสองพันยี่สิบสามนะคะตอนนี้เวลากี่โมงคะตอนนี้เก้าโมงสิบเอ็ดนาทีค่ะค่ะเก้าโมงสิบเอ็ดนาทีใช่แล้วค่ะครูหญิงดูแบบพร้อมนอนแล้วหรือเปล่าคะเก้าโมงสิบเอ็ดนาทีนะ เก้า9โมง11นาทีเนี่ยเราต้องตื่นไม่ใช่เหรอคะเอาแต่ว่าครูหญิงไม่ใช่9โมง11นาทีไงคะครูหญิงกี่โมงคะของครูหญิงเนี่ยเห็นปะสี่ทุ่มสี่ทุ่มอสี่ทุ่ม11นาทีสี่ทุ่มจริงๆในในรูปเนี่ย12เนอะเพราะเวลามันไปแล้วใช่ก็กลากลางคืนค่ะ อืมก็แบบแต่ก็ยังไม,นนม่ก็ยังไม่นอนอ่ะปกติสี่ทุ่มก็ยังไม่นอนบางวันเนี่ยก็อาจจะแบบนอนเล่นใช่ไหมคะมีโทรศัพท์ก็เล่นโทรศัพท์หรือบางครั้งเนี่ยก็นั่งคิดท็อปปิกก็มีนะคะคุรีย์อืมเหมือนแบบ ผู้หญิงก็แบบไม่ไม่ได้นอนแบบเร็วๆใช่ไหมนอนแบบดึกๆนอนดึกๆมากๆบางครั้งก็คิดเอจะสอนอะไรอนะ่ะเมื่อก่อนเนี่ยผู้หญิงชอบพิมพ์ในโทรศัพท์ถ้าเป็น p p o o n เนี่ยมันจะมีมันจะมีโน้ตเนี่ยค่ะอันเนี้ยค่ะเราก็พิมพ์พิมพ์ท็อปิกได้แต่ เวลาพิมพ์ใช่ไหมคะ่ะสมุดมันก็จะมีแบบเนี่ยภาษาไทยนะคะนักเรียนภาษาไทยเออมันก็ต้องพิมพ์ไงบางครั้งครูหญิงก็เลยแบบอ๋อที่เกียรติพิมพ์ก็จะมีสมุดนะคะครูเรียมสมุดว้าวครูหญิงมีสมุดไว้จดท็อป,ปิกใช่ค่ะก็จะมีสมุดเนี่ยไว้จดใช่ไหมท็อปปิกอ๋อ ครูหญิงก็<อ>จดเยอะเหรอคะจดแบบเยอะๆอบางครั้งก็จดหรือว่าเขียนถ้าคิดใช่ไหมอาจจะเดินเนี่ยผู้หญิงก็จะเอาสมุดเพราะว่าเล่มมันไม่ใหญ่ถ้าใส่กระเป๋าอยู่ที่บ้านก็เขียนหรือว่าไปข้างนอกบางทีก็เอาสมุดเนี่ยไปด้วยแล้วพอเห็นอะไรแล้วก็คิดโอสอนนักเรียนได้ก็จดใช่ไหมคะต้องแต่ต้องมีปากกานะครูเรียม ใช่ต้องมีมปากกาเดมเป็นคนหนึ่งนะที่มีปากกาเยอะมากๆคุ้หญิงก็เคยเคยเคยมีไม่ใช่เพื่อนเนาะเป็นน้องที่ทำงานด้วยกันเนี่ยก็ชอบปากกามากๆใช่ค่ะชอบปากกาเพราะว่าชอบเขียนก็เลยชอบปากกาปากกาปากกา มีแบบเยอะมากคุญ,ญิงคิดว่าเราเนี่ยมีปากกาหนึ่งแท่งหนึ่งด้ามหนึ่งอะไรหนึ่งด้ามหึ่งด้ามพอแล้วไหมแต่ตอนนี้ที่อยู่กับคุญิงมีแค่สมุดนะคะไม่รู้ปากกา <S <S อยู่ที่ไหนแล้วคุญิงจะจดได้ยังไงก็ <S 2> <S 2> <S 2> <K _> อ,อาจจะอยู่ในกระเป๋า จะไมมีกระเป๋าน่าจะอยู่ในกระเป๋าอแต่ถ้าที่กรุงเทพเนี่ยที่โต๊ะจะไมโต๊ะที่มีคอมพิวเตอร์มีไมโครโฟนก็มีปากกาจะมีปากกา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 ด้วยใช่ค่ะเรียมเรียมคิดว่าเรียมอยากอยากใช้ปากกามาตั้งแต่เด็กๆ เพราะเห็นคนอื่นๆหลายหลายคนใช้ปากกาก็เลยคิดอุ้ยดูแบบคุณครูใช่ไหมคะคุณครูที่โรงเรียนใช่เพราะว่าเวลาเราเด็กๆใช่ไหมคะไปโรงเรียนเนี่ยถ้าเป็นตอนครูหญิงเรียนนะเราครูหญิงเรียนหนังสือเนี่ยอายุหกขวบใช่ไหมคะหกขวบเนี่ย ไปโรงเรียนก็ต <Weight> อนเรียนยังไม่ได้ใช้ปากกานะอายุหกขวบเจ็ดขวบแปดขวบเก้าขวบเนี่ยไม่ได้ใช้ปากกาเวลาเขียนหนังสือใช่รูเรียนอะค่ะเหมือนกันค่ะผู้หญิงเรียนเริ่มเรียนเขียนไม่ได้ใช้ปากกานะแต่ว่าจะ <ห apples. S 1> ใช้ดินสอ ใช่ค่ะดินสอว่าดินสอเวลาเราเขียนแล้วผิดเนี่ยมันลบใช่ไหมลบง่ายๆใช่ค่ะในดินสอบางแท่งนะดินสอบางแท่งมียางลบเขียนเสร็จแล้วอ๋อเขียนผิดกลับด้านใช่ไหมคะกลับด้านแล้วก็ลบอืม แล้วก็กลับด้านปากกามาเขียนไม่ใช่ปากกาสิดินสอดินสอเขียนแต่เวลา oh. ที่เราใช้ดินสอเรียมก็จะเห็นคุณครูคุณครูสวยๆนะคะที่เวลาเราเขียน A B C เราใช้ดินสอเขียนแล้วคุณครูจะใช้ปากกา ปากกามาขีดตึง้งให้ดาวดาวดาวสามดาวเลยก็วิปากกาปากกาสวยมากก็อยากใช้ปากกาเนาะคิดว่าเด็กไทยตอนถ้าเป็นครูหญิงกับครูเรียมอาจจะเหมือนกันหรือเปล่าเราได้ใช้ปากกาเนี่ยตอนเรียนแล้วก็อายุเนี่ยสิบขวบใช่ไหมอายุสิบขวบไหมครูหญิงจำได้ของครูหญิงอะสิบขวบ เวลาเรียนเนี่ยครูครูให้ใช้ปากกาเขียนได้แต่ใช้ได้แค่สีน้ำเงินเท่านั้นนะใช่ใช้ได้แค่สีนะสีน้ำเงินเวลาเขียนแล้วอย่างครูเรียมเขียนให้นักเรียนดูเนี่ยปากกาเป็นสีดำใช่ไหมคะที่โรงเรียนไทยไม่ได้ใช่ใช่ปักเรียนไม่ได้ใช่ทุกทุกคนต้องใช้ปากกาสีน้ำเงิน Hmm. ส่วนคุณครูนะเรียมจำได้ว่าเวลาคุณครูตรวจแล้วก็ให้ดาวให้ดาวสามดาวเนี่ยคุณครูจะใช้ปากกาสีแดงอืม hmm. คุณครูจะใช้ปากกาสีแดงแต่เวลาเราเป็นเด็กๆใช่ไหมคะคุณครูหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ใครก็ได้จะไม่ให้เราเนี่ยใช้ปากกาสีแดงเขียน ถ้าครูหญิงเนี่ยมีปากกาสีแดงแล้วก็เขียนใช่ไหมเขียนเขียนเขียนชื่อครูหญิงเขียนชื่อครูเรียมมิสเรียมมิสหญิงแล้วก็ใช้ปากกาสีแดงเนี่ยไม่ได้ครูตีนะตอนเด็กๆอะ่ะใช่แล้วคุณครูก็บอกว่าใช้ปากกาสีแดง ใช้ปากาสีแดงเขียนชื่อมันมันไม่ดีอืมมันไม่ดีก็ไม่รู้ค่ะแค่รู้แค่ว่าหลายๆคนบอกว่าไม่ดีอืมไม่ดีใช่ถ้านักเรียนมาไทยใช่ไหมบางครั้งนักเรียนไปร้านที่ขายมีปากา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 คิดว่านักเรียนน่าจะรู้จักมูจิ ไปมูจิเนี่ยเมื่อก่อนคุยเออน่าจะปีอะไรไม่รู้นะคะสองศูนหนึ่งเก้ามังมีเพื่อนมาจากเป็นคนอเมริกามาประเทศไทยแล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยอยากไปซื้อปากกาที่มูจิคุยก็แบบเฮะทำไมต้องมูจิใช่ทำไมต้องเป็นปากมูจิทำไมคะ คือเขาบอกว่าปากกาเขียนดีไม่รู้เหมือนกันน่ะอ่อเฮ้ยแต่ถ้าคนเขียนเขียนเยอะๆก็จะรู้ว่าปากกาอันนี้ดีปากกาอันนี้ไม่ดีอืมเพราะว่าอย่างเราเราซื้อคุูหญิงไม่ได้เป็นคนชอบปากกาขนาดนั้นเนาะคุูหญิงซื้อปากกาที่ไหนก็ได้ปากกาด้ามละ ห้าบาทโอเคปากกาแท่งละแท่งก็ได้เนาะแท่งละห้าบาทผู้หญิงก็เขียนได้อืม,อมดมก็แบบอาจจะดูคล้ายๆก,กันกับผู้หญิงแต่ว่าก็จะมีอะไรให้คิดให้คิดอยู่เวลาที่จะซื้อปากกานะอืมเพราะว่าจริงๆปากกาในในไทยอ่ะถ้านักเรียนมาซื้อเนี่ยนะคะที่ผู้หญิงพูดไปอ่ะเวลานักเรียนไปร้านขายปากกา ส่วนใหญ่ที่มันจะมีมากๆก,ก็คือปากกาสีน้ําเงินเนาะเวลาเขียนแล้วเป็นสีน้ําเงินจะไม่ค่อยที่แบบสวยๆอะค่ะมีให้เลือก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 เยอะๆเ,เออแต่เวลาที่อย่างครูเรียมเนี่ยเป็นคนชอบปากกามากๆใช่ไหมคะเวลาที่ครูเรียมไปซื้อปากกาเนี่ยครูเรียมบอกว่าครูเรียมต้องดูดูอะไรอะคะคููหญิงก็คิดอ๋อปากกาสีน้ําเงิน ลองเช็คดูแล้วก็เช็คเขียนอ๋อเขียนได้โอเคซื้อไม่เห็นต้องดูอะไรเลยอย่างแรกที่เรียมดูก็คือดูหัวปากกาหัวปากกาจะอยู่ตรงนี้นะหัวปากกาค่ะอ่าดูอะไรที่หัวปากกาคะ่ะเราดู ขนาดหัวปากกาว่าเป็นขนาด0.4ขนาด0.4ขนาด0.3 uh. 0.5แต่ว่าดูตรงนี้ก็ไม่ค่อยรู้แต่ที่ปากกาก็จะมีเขียนไว้ว่าขนาดหัวปากกาเนี่ยขนาดหัวปากกาเนี่ยเล็กหรือว่าใหญ่ อครูเรียมเนี่ยชอบขนาดของหัวปากกาเล็กหรือใหญ่อะคะหรือว่าชอบขนาดไหนเรียมชอบขนาดศูนย์จุดห้าค่ะที่ใช้บ่อยๆแล้วครูหญิงนะคะครูหญิงได้ดูไหมว่าครูหญิงใช้ปากกาที่มีหัวปากกาขนาดไหน ครูหญิงเนี่ยชอบหัวประกาเล็กๆค่ะยิ่งเล็กยิ่งดีคิดว่าครูหญิงจะใช้0.35ครูเรียนม,มันมีไหมอ๋อ0.35คิดว่ามีนะน่าจะน่าจะ0.3พอๆกันอ่าใช่มันจะเล็กๆอะคะ่ะคือถ้านักเรียนดูที่สมุดอาจจะเข้าใจได้หรือเปล่าไม่รู้นะ อย่างเวลาเขียนอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะ hmm. เล็กๆอ่ามันจะเป็นหัวเล็กๆคุณหญิงจะชอบปากกาหัวเล็กๆแต่บางคนก็ชอบปากกาหัวใหญ่ๆเพราะว่าจะได้เขียนเขียนแล้วมองเห็นง่าย,ายๆใช่ค่ะอย่างแบบผู้ใหญ่นะอย่างคุณแม่อย่างเงี้ยคุณพอ่อคุณแม่ เวลาที่เขาบอกว่าเขาอาจจะบอกฮัลโหลหญิงซื้อปากกาให้หน่อยเขาก็จะเอาปากกาหัวใหญ่ๆนะขนาดน่าจะพอๆกับครูเรียมชอบอะค่ะ0.5<ต>เขาไม่ชอบเล็กๆชอบใหญ่กว่านั้นนะ1.0อันนี้ผู้หญิงอันนี้ไม่เคยเห็นเลยนะอาจจะด้วยชอบปากกาหัวเล็กๆมันก,ก,ก็เลยไม่สนใจอ ใช่ค่ะอย่างแรกที่ดูก็คือขนาดหัวปากกาต้องเป็น0.5แล้วดูอะไรอีกค,ค่ะครูเรียมนอกจากขนาดของหัวปากกาแล้วจากนั้นก็ดูสี<ม>เรียมใช้ปากกาสีน้ำเงินกับสีดำ<ม>สีน้ำเงินส่วนใหญ่ใช้สีน้ำเงินเขียน เขียนในสมุดนะเดี๋ยวดูสมุดก่อเขียนในสมุดแล้วก็ปากกาสีดำปากกาสีดำจะใช้ในการวาดรูปอ๋อใช่ค่ะชอบแบบวาดรูป ก็จะใช้ปากกาสีดำเนี่ยวาดใช่ค่ะเตรียมใช้ปากกาสองสีก็จะดูว่าปากกาสีดำกับปากกาสีน้ำเงินขนาดหัวปากกา0.5แล้วก็ดูน้ำหนัก <c oughs> ดูดูน้ำหนักอะไรอะคะปากกาต้องเบาๆาหรือว่าหนักหนักเหรอคะปากกาต้องสำหรับเรียมปากกาต้องหนักหนักอทํทำไมอะมันรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรอยู่ในมือเวลาที่ปากกาหนักหนักอแล้วถ้า,าเป็นผู้หญิงละผู้หญิงไม่เคยเช็คอะ่ะ บบนคุยิงไม่เคยไม่เคยเช็คว่าปากกาต้องเบาเบาหรือว่าหนักหนักไม่เคยเช็คเลยอะค่ะ<ม>อะไรก็ได้อะ่ะดูดูหัวแล้วก็คุญิงชอบซื้อสีเนี่ยโอเคแต่ครูเรียมเนี่ยจะซื้อปากกาที่เป็นสีน้ำเงินกับสีดำใช่ไหมคะ่ะคุญิงจะซื้อสีน้ำเงินแล้วก็ชอบสีฟ้าสีชมพู ชอบมีปากกาหลายหลายสีอ oh. ถ้าครูหญิงชอบมีปากกาหลายๆสีครูหญิงเคยใช้ปากกาแบบนี้ไหมไม่แต่ปากกาแบบนี้ไม่ชอบเพราะว่าหัวมันใหญ่คุเลียมอืมจริงครูหญิงชอบปากกาหัวเล็กๆใช่ไหมคะถ้าเป็นปากกาที่หนึ่งด้ามเนี่ยหรือว่าหนึ่งแท่งเนี่ยมีสีสีส,สีหลายๆสีเนี่ย เวลาที่เขียนเนี่ยหัวปากกามันใหญ่ไงคุงไม่ชอบปากกาหัวใหญ่ใช่ค่ะแล้วก็ปากกาแบบนี้เรียมคิดว่าด้ามมันใหญ่ด้วยนะด้ามมันใหญ่มากแล้วเรียมก็ไม่ชอบชด้าจาับอืมอืมคือคุยิงชอบปากกาสีที่เป็นเขาเรียกปากกาอะไรอะปากกาเมจิกเหรอ ปเป็น <Magic. S 1> พวกทำไม,มปากกาเมจิกไงคะคือมันจะมีอย่างปากกาที่ครูเรียมถือเนี่ยที่ครูเรียมเขียนเนี่ยมันคือปากกาเนี่ยหรือว่าปากกาที่ครูเรียมเอารูปให้นักเรียนดูมันเราเรียกว่าปากกาลูกลื่นใช่ไหมปากกาลูกลื่นเวลาเขียนเขียนปกติแต่มันจะมีปากกาที่เป็นปากกาเมจิกไหมเป็นเมจิกใช่ไหมไม่ใช่หมึกซึมใช่ไหมคุณหญิงไม่อ้า หมึกซึมสิปากกาหมึกซึมออไม่ใช่ใช่ค่ะคือถ้าปากกาเมจิกเนี่ยมันจะประมามันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคุูหญิงก็มีนะคููเรียมแต่ปากกาเมจิกเนี่ยเห็นไหมเวลาที่เราเขียนเขียนปากกาเมจิกใช่ไหมมันจะมัน,นทะลุ <มา S 1> อีกหน้านมันทะลุมันทะลุหน้าหนึ่งคุณหญิงจะชอบปากกาที่ ที่มันสวยๆอ่ะแต่ว่า,าเมจิกก็ทะลุนะเ็มคิดว่าปากกาแบบหมึกซึมหมึกซึมก็ทะลุเออปากกาหมึกซึมนั่นแหละปากกาหมึกซึมนั่นแหละค่ะคเุียมใส่แต่ว่าปากกาแบบจัดทะลุมากกว่าใช่ค่ะเนี่ยเนี่ยเนียแบบเนี้ยอ๋อหัวเล็ก ใช่ใช่บอกแล้วศูนย์จุดสามเอิร์นใเหมือนคุณเรียมบอกเนี่ยค่ะเนี่ยแล้วก็มีสีเห็นไหมมีสีเหลืองสีชมพูแล้วก็สีสีสีสชอบไอ้ยี่ห้อเนี้ยสเตเลอร์เหรอ,อใช่คุหญิงไม่ได้ดูน้ำหนักจริงๆหรอไม่ดูน้ำหนักค่ะคุณหญิงดูดูสีเท่านั้นแล้ว ครูเรียมยังดูอย่างอื่นอีกไหมคะดูขนาดของหัวดูสีดูน้ำหนักแล้วก็ดูว่าเป็นปากกาแบบกดกดหรือว่าปากกาแบบที่มีปอกปากกาเออครูเรียมชอบแบบไหนคะชอบแบบความจริงก็คิดว่าชอบชอบทั้งสองอย่าง ถ้าเรียมเอาใส่ในกระเป๋าก็จะเอาปากามีปอกแต่ถ้าเรียมเอาใส่กับสมุดสมุดแบบนี้ที่มันจะมีห่วงเรียมก็จะเลือกปากาแบบกดอ๋อใช่เพราะกลัวไปกดในกระเป๋าอ่ะกลัวไปกดในกระเป๋าแล้วก็เฮ้ยเป็นรอยปากา งั้นครูเรียมก็ชอบชอบทั้งสองอย่างใช่ไหมแบบกดก็ได้หรือว่ามีด้ามมีปอกปิดอืมได้ค่ะอยู่ที่ว่าเอาเก็บไว้ที่ไหนเก็บในกระเป๋าหรือว่าเอาไว้ข้างๆกับสมุดป่ะแล้วคููหญิงล่ะคะคููหญิงชอบแบบมีปอกค,ค่ะครูเรียมไม่ค่อยชอบปากกากดอะ่ะ<น>แต่ก็<น>ใช้ได้นะ ใช้ได้นะมันแบบมันไม่ใช่แบบว่าโอ้ประก,กาแท่งนี้เป็นปากกาแบบกดทิ้งฉันไม่ใช้ไม่ขนาดนั้นนะคะนักเรียนแต่ถ้าแบบเวลาที่ไปซื้ออ่ะก็จะชอบปากกาที่มีมีมีปลอกใช่ไหมเวลาเราจะเขียนเราก็เปิดแล้วก็เอาปอกใส่เออชอบปากกามีปลอกมากกว่าใช่แต่บางคนก็ไม่ชอบเพราะว่าปลอกหายบ่อยๆอ,อืมก็เลยแบบซื้อปากกาแบบกดดีกว่า ไม่ต้องดูว่าปอกอยู่ไหนอืออืออืแล้วก็ไม่มีอะไรทำก็กดเล่นปอก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 ใช่และที่สำคัญอันสุดท้ายที่เลียมเลือกอะไรคะก็คือเราจะลองเขียนอ๋ออะใช่เวลาที่เราไปซื้อปากกาเนี่ยเราต้องลองเขียนก่อนก็ธรรมดาหนิคุณเลียมใช่ในที่ขายปากกาเขาจะมีกระดาษให้เราก็ลองเขียน ค่ะเรียมก็จะเอามือลูดดูทำไมอะ่ะว่าหมึกมันแห้งเร็วหรือเปล่าอถ้าหมึกแบบแห้งช้าๆเรียมเขียนไปหมึกปกากกาก็จะติดมืออ่าถ้าหมึกมันแห้งช้าก็ไม่เอาไม่เอาค่ะ<อ>ดูแล้วรูดปืด๊ด แห้งเร็วโอเคแต่ว่าไม่เอาแท่งนี้นะอ้าวไม่เอาแท่งที่แท่นที่ลองเหรอคะก็หยิบแท่งนี้มาลองเขียนแล้วโอ้โอเคเขียนดีหมึกแห้งเร็วก็เอาแท่งนี้แล้วก็เดินไปจ่ายเงินไม่ค่ะจะเอาแท่งที่ยังมีพลาสติกอยู่ตรงห,<อ>หัวปากกาแท่งที่ยังไม่เคยมีใครเขียนนะนะใช่ หุยิงรู้คุรีมรู้ไหมคะคุญิงไม่ชอบเลยอะคือคุญิงบางครั้งไปซื้อปากกาเนี่ยไม่ลองด้วยนะแต่คุญิงก็เหมือนคุรียมนะถ้าลองแท่งที่ลองอะไม่เอาหยิบแท่งใหม่แต่เวลาหยิบแท่งใหม่มาแล้วเปิดดูมีพลาสติกต้องเอาออกไม่ค่อยชอบมีพลาสติกแปลว่ายังไม่มีใครเขียนนะต้องมีหมึกเพราะปากกา มีหมึกอยู่ร้อยเปอร์เซนอพอครูเรียนบอกคุณหญิงก็เลยคิดอ๋อถ้างั้นแท่งท่าแท่งที่ครูหญิงหยิบมาแล้วพอกลับถึงบ้านเปิดเขียนแล้วมีหมึกอยู่ก็แบบดีใช่ไหมใช่ใช่ค่ะแล้วนักเรียนล่ะคะแบบคิดมากมากไหมเกี่ยวกับเรื่องปากกา คิดมากๆเหมือนครูเรียมไหมเวลาจะซื้อปากกาหนึ่งครั้งต้องคิดคิดคิดแบบเหมือนแบบนี้เนี่ยถ้าเหมือนกันหรือว่าไม่เหมือนหรือว่ามีมากกว่าครูเรียมอีกก็คอมเมนต์คุยกับเราได้นะคะใช่แล้วค่ะแต่รู้สึกว่าวันนี้เวลาหมดแล้วใช่ไหมครูหญิงใช่ค่ะให้ครูเรียมไปเลือกปากกาก่อนนะคะนักเรียนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้า ถ้ามีเวลามากกว่านี้อาจจะแบบเลือกหลายๆข้อก็ได้นะอาจจะมีข้อหนึ่งข้อสองข้อสามถึงข้อสิบก็ได้นะคะนักเรียนใช่ค่ะแต่ว่าไม่มีลราคา่ะต้องลาไปก่อนค่ะครูหิงได้ค่ะบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ